สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับจากการติดตามความเคลื่อนไหวของรถพลิกอัพอย่างใกล้ชิดที่กำลังจะระเบิดความมันขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะช่วง 1-2 ปีต่อจากนี้จะมีรถเปิดตัวกันอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้เราจะมาอัปเดตรถพลิกอัพทุกค่ายว่าหลังจากนี้จะมีการปรับโฉมหรือเปลี่ยนโฉมกันในช่วงใดบ้างเผื่อจะเป็นข้อมูลในการวางแผนหากต้องการใช้รถนะครับจะได้ไม่พลาดรู้เสียโอกาสหากโฉมใหม่เปิดตัวก่อนอื่นทำความเข้าใจกันก่อนว่ารถแต่ละค่ายนั้นจะมีช่วงเวลาเปิดตัวชมใหม่แตกต่างกันดังนั้นจะขอแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะมีทั้งหมด4ค่ายได้แก่ Isuzu D-Max Chevrolet Colorado Ford Ranger และ Mazda BT50 Pro 4ค่ายนี้เปิดตัวและขายกันในช่วงปี2011ถึง2012ปัจจุบันทุกรุ่นได้รับการปรับไม่ได้เช่นกันไปแล้วและมีอายุในตลาดประมาณ 7-8 ปีโดยปกติแล้วรถพลิกอัพจะขายกันประมาณ 8-10 ปีต่อ1โมเดลดังนั้นทั้ง4ค่ายกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนโฉมใหม่หมดแบบโมเดลเชนและจะเผยโฉมเจเนอเรชันใหม่ในอีก 1-2 ปีต่อจากนี้เริ่มจาก All New Isuzu D-Max ความเคลื่อนไหวที่ผ่านมานั้นมีเพียงภาพแอบถ่ายขณะวินเทอร์สอบและภาพหลุดชิ้นส่วนไฟหน้าและกระจังหน้าใหม่เมื่อปีก่อนๆทำให้พอคาดเดาส่วนทรงองค์เอวว่าจะต่างจากเดิมมากน้อยเพียงใดทางด้านข้อมูลของคุ้มพลังจะมีเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1.9 ลิตรเดิมแต่เพิ่มพละกำลังให้มากขึ้นและมีข่าวลือว่าจะมีเครื่องบล็อกใหม่ขนาด 2.4 ลิตรทดแทน 3.0 ลิตรเดิมในส่วนนี้ต้องติดตามกันอีกทีนะครับกำหนดการเปิดตัวจะอยู่ในช่วงปลายปี2019อย่างช้าต้นปี2020ครับ Chevrolet Colorado วันที่4กรกฎาคมนี้จะมีการเปิดตัวรุ่นพิเศษ Jewelry Edition และรุ่นย่อยใหม่ Trail Boss ชื่อนี้ใช้กับปิกอัพรุ่นพี่ Silverado ที่มีการอัปเกรดตัวรถให้สามารถรองรับการลุยได้มากขึ้นต้องคอยติดตามว่าโคโลราโดจะมาในรูปแบบใดสำหรับชมใหม่ของกระบะอเมริกันคันนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าจะมาในช่วงใดนะครับให้จับตาปลายปี2019ถึง2021แต่ข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ musclecarandtruck.com ที่ปล่อยข่าวชมใหม่ของ Chevy Colorado และ GMC คันย่อนของอเมริกันในเจเนอเรชันต่อไปแม้จะไม่เกี่ยวกับเมืองไทยมากนักแต่มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจของชมใหม่ Coloradoคือจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันทั่วโลกเช่นตลาดในออสเตรเลียและเมืองไทยรวมถึงงานดีไซน์จะใกล้เคียงกันมากกว่าชมปัจจุบัน Ford Ranger ต้องยอมรับว่าเป็นรถที่มีการอัปเดตผลิตภัณฑ์ตลอดเวลาที่ผ่านมาปรับชมไม่ได้เชนไปแล้วถึง2รอบทั้งยังเสริมทับด้วยกระบะสมรรถนะสูงอย่าง Ranger Raptor สำหรับชมใหม่นั้นจะมีการร่วมพัฒนากับ Volkswagen Amarok อาจจะได้เห็นในปี2022เนื่องจากโฉมปัจจุบันถือว่ายังมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยก่อนหน้านี้มีภาพหลุดที่คาดว่าจะเป็นต้นแบบของ All New Ford Ranger โฉมใหม่จะมีดีไซน์ที่ตกทอดมาจากรุ่นพี่ F150 ปัจจุบัน Ranger มียอดขายเป็นอันดับ3ของพิกอัพที่ขายในไทยโฉมใหม่จะทำได้ดีแค่ไหนรอชมได้เลยครับ Mazda BT50 Pro กระบะซูมคันนี้แยกตัวออกจาก Ford แล้วนะครับและหันไปซบ Isuzu แทนมีการแชร์ทั้งแพลตฟอร์มเครื่องยนต์ระบบเกียร์และเทคโนโลยีต่างๆแต่จะมีการใส่ความเป็นตัวของตัวเองลงไปเช่นฟิลลิ่งของระบบช่วงล่างรูปแบบการดีไซน์ที่จะมีความแข็งแกร่งกว่าโฉมปัจจุบันสำหรับการเปิดตัวนั้นจะเกิดขึ้นในปี2020นี้ครับต่อมาจะเป็นกลุ่มที่2คือ Nissan Navara Mitsubishi Triton และ Toyota Revo เป็นรถที่เปิดตัว All New ช่วงปี2014ถึง2015เท่ากับว่าทั้ง3ค่ายมีอายุไล่เลี่ยกัน 4-5 ปีถือว่าอยู่ในช่วงกลางอายุตลาดแล้วแน่นอนว่าขายกันมาขนาดนี้จะต้องมีการปรับชมไม่ได้เช่นกันแล้วแต่นั่นอาจไม่ใช่กับ Nissan Navara ที่ขายมา5ปีแต่ยังได้หน้าตาแบบเดิมที่ผ่านมามีการเพิ่มรูปพิเศษเพิ่มสีตัวถังและปรับอุปกรณ์ประจำปีเท่านั้นแน่นอนว่าท้ายปีเป็นต้นไปจะมีการแข่งขันที่ดูเดือดมากขึ้นดังนั้นเราอาจได้เห็น Nissan Navara ไม่ได้เช่นภายในปี2020นี้ครับและชมใหม่อาจต้องรอกันถึงปี2023ทางด้าน Mitsubishi Triton เพิ่งจะมีการปรับชมไม่ได้เชนเมื่อปีที่แล้วและเอาหน้าใหม่ใส่ลงในตัวเตี้ยเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการกระตุ้นตลาดไปในตัวแต่การมาของชมไม่ได้เชนนั้นอาจไม่ได้มาแรงอย่างที่คาดกันไว้แม้จะมีดีไซน์หน้าตาที่ดูล้ำสมัยแต่ความเป็นจริงยอดขายยังไม่สามารถสู้ Ford Ranger ได้ทั้งที่ Triton เป็นโมเดลใหม่กว่าชื่อเสียงด้านลบก็น้อยกว่าต้องรอดูว่าการใส่หน้าใหม่ในตัวเตี้ยครั้งนี้จะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากเพียงใดส่วนโฉมใหม่ก็ประมาณปี2023ถึง2024ซึ่งจะรวมพัฒนากับ All New Nissan Navara นั่นเองและ Toyota Revo
ปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2015ขายได้เพียง2ปีได้ทำการปรับชมไม่ได้เชนถือว่าเร็วกว่าปกตินะครับหลังจากนี้คู่แข่งคนสำคัญอย่าง Isuzu D-Max จะทำการเผยโฉมภายในปีนี้ Revo อาจต้องปรับโฉมBig Manageอีกรอบในปี2020เพื่อสร้างความสดใหม่ของโมเดลนั่นเองส่วนโฉมใหม่ก็รอปี2023ถึง2024ครับนอกจากนี้ยังมีคู่แข่งหน้าใหม่เตรียมเปิดตัวท้ายปีนี้ก็คือกระบะจาก MG ที่ใช้พื้นฐานจาก Maxus T60 ซึ่งตอนนี้ก็นำรถออกมาวิ่งทดสอบเกือบทุกวันจุดเด่นจะอยู่ที่ความใหญ่โตของตัวรถที่ดูดีสมส่วนไม่แพ้ใครส่วนงานดีไซน์ก็ไม่ต่างจาก Maxus มากนักในไทยค่าได้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่ที่มีขนาด 2.0 ลิตรมีทั้งเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของราคา MG สร้างเซอร์ไพรส์กับโมเดลที่ขายในไทยหลายรุ่นแล้วนะครับเชื่อว่าราคากระบะ MG จะถูกกว่าคู่แข่งระดับหนึ่งและมีออปชันจัดเต็มอย่างแน่นอนครับทางด้านกระบะอินเดียทาทาซีนอนบอกได้เลยว่าไร้วี่แววความเคลื่อนไหวครับเช่นเดียวกับกระบะจากจีนโฟตอนทุนแลนด์แม้ในเมืองจีนจะปรับไม่ได้เช่นกันแล้วแต่ในไทยยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ครับ